ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699ลำเฮดเดอร์0899261542ไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณยางรถยนต์ดันลอปเพื่อคุณที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นมาเราเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้ครับเขาบอกว่าช่วงนี้มีข่าวดีนะฮะคอปพเนี่ยประกาศออกมาครับว่าจะลดค่าเบี้ยประกันลงมา 5-10% นะสำหรับรถที่ติดวงจรปิดก็คือ CCTV ติดกล้องในรถนะครับเราก็โอเคครับอันนี้เป็นแบบภาคสมัครใจนะกรมธรรม์ก็จะถูกลงก็ดีอ่ะแล้วก็อีกอันนึงไหนๆก็ไหนๆพรุ่งนี้น้ำมันลดใครยังไม่เติมน้ำมันเดี๋ยวเพิ่งเติมนะหรือขับรถอยู่พรุ่งนี้เข้าไปเติมนะพรุ่งนี้น้ำมันลงแต่ว่ามันก็จะมีผลคือ5:00วันพรุ่งนี้เช้านะครับผมแต่ถ้ารอต้องออกไปทำงานแล้วไปเติมพร้อมกันหมดนี่ผมว่าเรื่องใหญ่เลยพรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ได้อยู่ได้อยู่ขออนุญาตรับสายนะครับคุณชัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตสอบถามครับครับรถกระบะนะครับเรื่องรถกระบะที่ระบบแหนบนะครับที่เป็นระหว่างแหนบที่อยู่ใต้เพากับแหนบที่อยู่บนเพาครับครับมันมีความแตกต่างกันยังไงครับในเรื่องการขับขี่มันมีความแตกต่างก็คือแหนบที่อยู่ใต้เพาก็คือเอาง่ายๆก็คือเป็นกระบะตัวเตี้ยธรรมดาครับแหนบที่อยู่บนเพาก็คือทำให้รถมันสูงขึ้นก็คือถ้าเป็นรีโวก็เป็นตัวธรรมดากับตัวพีรันเนอร์ใช่ครับครับแหนบใต้เพาก็คือตัวปกติกระบะปกติทั่วไปพอแหนบอยู่บนเพาปั๊บก็ทำให้รถนั้นเนี่ยมันสูงขึ้นก็คือมันจะเป็นช่วงล่างเหมือนที่เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อมันโฟวิลครับผมแต่แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราใช้ด้วยความเร็วสูงแหนบที่มันอยู่บนเพาเนี่ยรถมันก็พอรถมันมีความสูงขึ้น CG ของรถมันก็สูงตามขึ้นไปด้วยใช่ครับ CG ของรถก็คือหมายความว่าแรงสมดุลของรถในจุดสมดุลของรถเนี่ยมันก็สูงออกจากพื้นดินขึ้นไปด้วยเพราะนั้นทำให้การขับขี่มันก็มีการโครงได้แต่ถ้ารถยิ่งเตี้ยเท่าไหร่ติดพื้นเท่าไหร่ CG ของรถก็ยิ่งอยู่ต่ำลงไปเท่านั้นไงใช่ป่ะจุดสุดท่วงเหมือนกับที่เราดูคลิปที่เราเปิดให้ดูเนี่ยควันดำแซงมาในพีรันเนอร์เนี่ยแซงมาแล้วก็พอเข้าโค้งปุ๊บก็สะบัดเพราะว่า CG มันอยู่สูงไงแรงสมดุลของรถเนี่ยมันอยู่สูงไงมันจะโครงกว่าใช่ไหมมันจะโครงกว่าฮะแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันข้อดีของของแหนบบนเพาก็คือหนึ่งก็คือเป็นรถที่ใช้สมรรถนะใช่ในการที่จะบุกตะลุยถนนทางเกวียนเข้าป่าผบุกสมบันทำให้ช่วงล่างนั้นมันสูงขึ้นครับสมัยก่อนเนี่ยมันทำออกมาช่วงล่างแบบเดียวก็คือแหนบใต้เพาแล้วเวลาที่รถยกออฟโรดสมัยก่อนก็คือไปลองก้อนตัวถังฮะใช่แหนบอยู่ที่เดิมแต่รถสูงขึ้นเป็นฟุตเลยใช่ใช่ไหมเพราะไม่ได้ยกช่วงล่างขึ้นไปอือครับครับเห็นภาพแล้วถ้าเกิดอย่างรถที่มาจากโรงงานที่มีแหนบที่อยู่ใต้เพาอย่างเงี้ยครับครับเราจะแต่งเอาไปลุยอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าไม่ได้ถือว่ายกสูงไปมากไม่ได้แค่เอาจุดยึดแค่เอาต้องเปลี่ยนเพาแล้วก็เรื่องใหญ่ต้องยกทำไปทำมายกเพาท้ายยึดยกจุดยึดเสร็จแล้วผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าตอน54เนี่ยหลายคนจะเอารถไปยกเพราะว่าน้ำท่วมยกได้เต็มที่ของมันที่สุดก็ประมาณขึ้นมาอีกได้ไม่เกิน2นิ้วใช่ครับแต่การสลับแหนบจากใต้เพามาไว้บนเพาเนี่ยไม่ทำให้รถสูงขึ้นมากน้อยใช่ไหมครับไม่ใช่มันทำไม่ได้ฮะมันทำไม่ได้ครับมันทำไม่ได้นะครับจุดยึดต่างๆมันผิดกันนะมันต้องดัดแปลงหมดเลยต้องเปลี่ยนพงเปลี่ยนเพาช่วงล่างมันผิดกันหมดเลยอธิบายนิดนึงมันไม่ใช่แค่แหนบอยู่บนเพากับใต้เพาแค่นั้นนะอธิบายนิดนึงคือถ้าคุณจะไปทำอย่างเงี้ยคุณจะต้องเลาะไอ้ตัวที่ติดอยู่กับที่เฟืองท้ายแล้วก็กลับขึ้นมาพอกลับขึ้นมาปุ๊บ
เอาแหนบมาไว้บนเพาข้างหน้าแหละทำอะไรไม่ได้เลยครับมันก็ต้องต่ำลงจุดยึดมันผิดหมดเลยฮะจะส่งเชสซีต้องเชื่อมทำไม่ได้ไม่มีคือมีคนพยายามทำแต่ทำแล้วมันก็วิ่งไม่ดีอะเอางี้ดีกว่ามีคนพยายามทำย้ายแหนบบนเพาใต้เพาเนี่ยแหนบสุดท้ายก็แปลงเละเทะแล้วขับไม่ดีใต้เพาก็คือมีนิสสันนาวาร่าที่ออกมาเป็นเอ็มพีสามร้อยนะครับครับแต่นาวาร่าก็มีชุดยกของเขานะครับครับที่ใช้รถอะไรอยู่อ่ะนี่กำลังผมเคยโทรเข้าไปในรายการครั้งนึงแล้วน่าจะที่แล้วเนี่ยครับเรื่องที่เรื่องจองรถนาวาร่าครับอ๋อนาวาร่าใช่ไหมแต่งครับภายในสวยครับจะแต่งก็คือว่าที่ดูตัวนอกมันเป็นระบบอ๋อที่บอกคอยปิงเข้าใจละจำได้แล้วของพี่เนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมันถ้าจะทำเนี่ยคือนาวาร่าเป็นยี่ห้อเดียวที่แปลกกับชาวบ้านเขาใช่ครับไอ้เรื่องแหนบบนเพาใต้เพาเนี่ยพี่ไม่ต้องไปซีเรียสมันเป็นการออกแบบมาช่วงล่างก็โอเคเหมือนกันที่เมื่อกี้ที่โบ๊ทพูดเนี่ยคือภาพรวมของทั้งหมดแต่นาวาร่าเนี่ยเขาก็เป็นนิสสันเป็นยี่ห้อเดียวช่วงล่างอยู่ของเขาอย่างไรช่วงล่างก็ไม่เหมือนใครอะเอางี้ดีกว่าเขาก็แก้ไขปรับปรุงเข้ามาแล้วเขาก็มีชุดยกของเขาที่ตรงรุ่นโดยที่ไม่ต้องไปกลับย้ายแหนบย้ายอะไรบนเพาเนี่ยนาวาร่าทำได้ยกได้เหมือนกันของนาวาร่าครับครับก็ว่าจะทำเพราะว่ารถผมไม่ได้บรรทุกครับแต่ถ้าผมเป็นพี่นะจริงๆแล้วพูดถึงว่าพี่ออกนาวาร่าตัว 4 wheel อยู่แล้วตัวสูงอยู่แล้วเปลี่ยนโชค Iron Man ชุดนึงมันก็ขึ้นไปอีก2นิ้วยกได้2นิ้วขึ้นไปอีก2นิ้วนี่พี่ก็ใส่ยางได้อีกขึ้นมาอีกเบอร์ได้2เบอร์ถ้าตัวขับ4มันจะแนบอยู่บนเพานะถ้าตัวขับ4นะฮะแล้วขับ4เปลี่ยนเฉพาะแค่โชคใช่มั้ยครับใช่ครับมันรถมันก็สูงขึ้นมาอีก2นิ้วแล้วสูงขึ้นมาอีก2นิ้วนี่จากยางเบอร์31นี่ใส่33ได้แล้วได้เลยครับครับไม่ต้องเปลี่ยนแหนบใช่ไหมฮะไม่ต้องครับเขาออกตัวไหนฮะแค่เปลี่ยนแค่โชคเดียวตัวขับ4ตัวขับ4เฮ้ยขับ4แหนบอยู่บนเพาอยู่แล้วครับตัว NP 300นะครับเป็นใช่ครับใต้เพาครับผมถามทางโชว์รูมนะครับถ้าเป็นตัวแม้ว่าจะเป็นสีเนี่ยจะเป็นแหนบอยู่บนเพาถ้าเป็น 4 wheel ส่วนมากเขาจะเอาแหนบไว้บนเพาแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดว่ารถพี่ไปขับ2อ่ะเป็นคาลิเบอร์ถ้าเป็นคาลิเบอร์อาจจะเป็นไปได้ที่เอาแหนบไปใต้เพาแหนบอยู่ใต้เพาครับครับนะครับแต่ถ้าไหนๆก็จะลุยขนาดนี้ที่จะยกขนาดนี้ซื้อขับ4นะครับครับถูกป่ะเพราะว่าพอเราทำรถโยกเยกโย่งซะขนาดนั้นแล้วขับ2ผมว่ามันพิลึกนะแล้วความสวยมันพอเวลามันไม่มีเพาหน้าแล้วมันดูยังไงก็ไม่รู้อ่ะใช่ครับครับนะถ้าพี่จะยกขนาดนั้นนะเพื่อความสวยงามแล้วก็มันลุยได้จริงยก2นิ้วเนี่ย คือสูงสุดแล้วของรถสแตนดาร์ดที่ยกกันนะฮะคือโดยไม่ต้องทำอะไรมาตรฐานเนี่ยแล้วก็ไม่เสียรถขับดีเหมือนเดิมคือไม่เกิน2นิ้วฮะเพราะไม่งั้นมันต้องมีชุดยกชุดยกโดนนี่เป็นหมื่นชุดยกชุดต่อสายเบรกใช่แล้วมันไม่จบด้วยเพราะว่าข้างด้านหน้าก็ไปติดปิ่งล็อกหน้าอีกใช่นะครับปิ่งองศามันไม่ได้พอแล้วยก2นิ้วเนี่ยพี่เหลือเฟือแล้ว2นิ้วนี่ใส่ล้อนี่ก็ลุยน้ำเท่าเอวแล้วพี่2นิ้วอ่ะออเทนแล้วก็ใส่ถ้าจะเอาสมบุกสมบันถ้าเป็นบวกยางเข้าไปอีกก็สูงปี๊ดแล้วให้ผมดีไซน์นาวาร่าคันนี้นะผมก็ใส่ยางแบบสัก31แต่ว่าเป็นออเทนสวยๆยางแก้มตรงทำให้รถดูสูงขึ้นเสร็จแล้วก็ใส่สน็อกเกิลสักตัวหนึ่งต่อสน็อกเกิลเลยเพราะว่าจะเอาไปลุยน้ำลุยอะไรนี่ลุยได้ถึงขอบไฟหน้าเลยทีนี้ให้ดูครับยางแก้มตรงนี่หมายความว่าไม่ยางออฟโรดเนี่ยออลทะเลเนี่ยมันจะมีทั้งยางแก้มตรงแล้วยางแก้มอ้วนครับยางแก้มอ้วนก็จะเป็นพวกแนวดันล็อปแกนเทคพวกโยโกฮาม่าซูเปอร์ดิกเจอร์นะฮะยางแก้มตรงที่เห็นภาพชัดๆเลยก็คือเป็นพวกยางนอกที่มีราคาแพง BF อ่ะ BF Goodrich เป็นยางแก้มตรงครับแล้วลำดับการที่จะทำเนี่ยครับเราควรจะเปลี่ยนโชคก่อนหรือว่าอันดับแรกต้องเปลี่ยนโชคก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณได้รถมาคุณจะใส่ยางให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยคุณต้องทำช่วงล่างก่อนแล้วทำช่วงล่างเสร็จแล้วเขาจะวัดเลยว่าคุณจะไปได้เท่าไหร่ใส่ยางเบอร์อะไรครับแล้วทีนี้ยางเนี่ยมันจะไปได้ต่อเมื่อคุณเปลี่ยนแม็กหรือเปล่าเพราะว่าล้อเดิมมันก็มีขีดจำกัดของมันอยู่ว่ามันใส่ได้นิดหน่อยครับแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนล้อแม็กด้วยมันก็ทีนี้ก็วัดเลยว่าคุณจะเอาช่วงยุบเท่าไหร่ใส่ได้เท่าไหร่แม็กซิมัมเท่าไหร่เลี้ยวติดไหมดูค่า PCD ล้อว่ามันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วมันติดทุ้มไหมติดอะไรไหมครับครับถ้าเราต้องการที่จะให้เปลี่ยนเป็นแม็กเนี่ยเราอยากจะผมต้องการที่จะให้มันมีค่าเท่าเดิมคือ18นิ้ว
ฮะค่ามีค่าเท่าเดิมเปลี่ยนแค่ลายแม็กผมและเป็นผมไม่แนะนำให้ใช้แม็กเดิมแล้วก็เปลี่ยนยางแล้วก็ยก2นิ้วแล้วก็ขยับยางขึ้นมาอย่างที่ผมใช้อยู่สูตรผมใช้เนี่ยนะผมก็ใช้ล้อเดิม Fortuner เนี่ยผมใช้ล้อเดิมแล้วผมก็เปลี่ยนยางให้ขยับให้ยางให้มันโตขึ้นจากเดิมที่มันใส่อยู่แค่2 4 5ผมก็ใส่ไป2 6 5 75ตัวนี้มันออกมา2 6 5ตอนนี้ก็อาจจะขึ้นเป็นยางเป็นไซส์2 8 5 75ครับซึ่งแต่ทีนี้ทั้งนั้นต้องรับได้อยู่แล้วครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็ต้องทำช่วงล่างก่อนใช่ไหมครับต้องทำช่วงล่างก่อนไม่งั้นใส่ไม่ได้ครับยางเข้าใส่เข้าไปติดโอเคครับช่วงล่างไอรอนแมนเนี่ยยก2นิ้วจบเลยฮะรอมาทำที่สปีดกลาดเนี่ยครับรอนิดนึงครับสปีดกลาดนี่ก็มีไอรอนแมนใช่ไหมครับมีครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายไอรอนแมนครับสปีดกลาดเป็นร้านคุณโบ๊ทเลยเหรอครับร้านของที่ช่องเนี่ยครับเป็นอู่ของช่องเลยครับอยู่ติดกลาดเดินทางไปเลยครับถ้าผมมาจากลพบุรีได้เลยครับพี่มาทำได้เลยครับทำมาใส่ช่วงล่างนี่ก็ประมาณสัก4ชั่วโมงก็เสร็จแล้วมั้งครับอยู่เรียบด่วนเนี่ยครับเรียบด่วนในกมายลาวินทาเนี่ยครับที่เดียวกับที่ออฟฟิศเนี่ยได้ครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับผมได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับครับครับพรุ่งนี้ก็รับรถแล้วครับขอบคุณครับขับเดิมๆไปก่อนพี่สักพักนึงให้คุ้นก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มไม่ที่เอ็กซ์ลาดกระบังจองไว้พักไว้2ที่ครับเจอกันวันที่18นะไปกินกุ้งด้วยกันมาดู SMS ต่อฮะโอ้ Camry Hybrid ปี12ไมค์แสนนึงเหรอแสนนึงแสนจำเป็นต้องเปลี่ยนหัวเทียนทั้งชุดไหมครับเกินแล้วครับก็ตามระยะมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะประมาณ 70,000 นะครับก็เปลี่ยนกันไม่ถึงแสนก็เปลี่ยนหัวเทียนอยู่แล้วแต่แสนนี่จริงๆคนจะเช็คใหญ่ทีนะก็นี่ก็ควรจะเปลี่ยนทั้งชุดนะฮะแล้วหัวเทียนเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งชุดอยู่แล้วไม่เปลี่ยนอันเดียว2หัวไม่มีคือ1เลยนะ1เลยเปลี่ยนหัวเทียนล้างป่านลิดเร่งนะครับแล้วก็เช็คระบบต่างๆวาล์วน้ำลูกลอกทั้งหลายใส่พงใส่พานชุดใหญ่อ่ะมันยิงแสนโลเนี่ยใช่ครับเช็คชุดใหญ่ได้เลยครับโดนไปแล้วโดนไปแล้วแสนโลต้องโดนเป็นชุดใหญ่เหมือนกันอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ